สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายตะเทนนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ค่ะนับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งนึงนะคะเมื่อพระเอกในดวงใจของแฟนคลับหลายๆท่านเลยค่ะคุณอ๋อมอัคพันธ์นะคะจากพวกเราไปในวัย39ปีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเจ้าตัวรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวรวมถึงแฟนคลับและคนบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่กีตาร์สิริพิษนะคะแพนเค้กเขมนิษฐ์จุ๋ยวรัฐยาซีเอมี่แล้วก็อีกมากมายที่ร่วมไว้อาลัยให้กับพระเอกดังค่ะครับย้อนกลับไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับในช่วงตุลาคมปี2565เนี่ยนะฮะอ๋อมอัคพันธ์เขาตรวจพบชิ้นเนื้อครับขนาด12เซนติเมตรบริเวณหัวใจแล้วก็ลามมาที่ปอดก็เลยต้องเข้ารับการทำคีโมนะฮะ 5-6 ครั้งพอวันที่31มกราคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะอ๋อมเขาก็รับการผ่าตัดครั้งใหญ่ตอนนั้นอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับครับแฟนๆก็ใจชื้นขึ้นเพราะว่าเห็นภาพของอ๋อมเนี่ยทางโซเชียลอีกครั้งหนึ่งทั้งไปร่วมทำบุญกับเพื่อนๆไปออกงานนะครับจนกระทั่งมาเสียชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้าของคนในครอบครัวแล้วก็คนในวงการบันเทิงนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เวลาช่วงประมาณบ่าย2เนี่ยนะฮะก็มีการนำร่างของพี่อ๋อมน้องอ๋อมอัคพันธ์เนี่ยนะครับมายังศาลา12วัดธาตุทองพระอารามหลวงโดยมีครอบครัวคุณพ่อสุรพงษ์คุณแม่อมรถนอมณมาศนะครับรวมถึงน้องสาวและภรรยาคุณดาเลียเชฟลุกเตรียมจัดพิธีรดน้ำนะฮะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 4:30 ครับค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีคนบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยให้กับอ๋อมเป็นครั้งสุดท้ายมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสยมคุณสยามสังวริบุตรพี่ตุ๊กตาจิตรดาคุณกีตาร์สิริพิษนะคะเอมี่ซีเกรซการ9แพนเค้กเขมนิษฐ์เชียร์ที่คำพรเขตธาราเขตครีมเปรมศินีเวฟสารินที่ทยอยเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากทีเดียวทางด้านแก๊งเพื่อนสนิทค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่กีตาร์พี่เตอร์นะคะซีเอมี่ครีมเปรมศินีค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะว่าอ๋อมสู้เต็มที่แล้วนะที่ผ่านมาเขาพักฟื้นที่บ้านค่ะสลับกับการไปให้คีโมที่โรงพยาบาลตลอดค่ะเพื่อนๆก็ไปเยี่ยมที่บ้านเพราะว่าห่วงว่าเชื้อโรคข้างนอกเนี่ยอาจจะไปทำลายได้นะคะก็เลยไม่กล้าชวนออกไปไหนแต่ช่วงที่ดีขึ้นค่ะก็ดีใจที่เห็นอ๋อมเนี่ยได้ออกไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ไปทำบุญบ้างแต่ก็เสียดายที่เขาอยู่ไม่ถึงทริปดำน้ำเดือนหน้าที่นัดกันเอาไว้ค่ะเพื่อนสนิทเขาก็นัดกันว่าจะพาอ๋อมไปดำน้ำนะครับผมแต่ว่าตอนที่ทราบข่าวทุกคนก็ตกใจแล้วก็เสียใจกันหมดเลยแต่เชื่อว่าอ๋อมเนี่ยทำเต็มที่แล้วทั้งดูแลครอบครัวมอบความสุขให้แฟนๆตอนนี้ถือว่าเขาได้พักผ่อนอย่างจริงจังสักทีนะครับไม่มีอะไรต้องติดค้างกับใครอีกเพราะว่าอ๋อมเนี่ยเหนื่อยมามากแล้วด้านครอบครัวครับทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาวรวมถึงภรรยาอย่างดาเลียเชฟลุกเนี่ยนะฮะก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังบรรจุร่างเรียบร้อยว่าอ๋อมเนี่ยคือความภาคภูมิใจของครอบครัวเลยเขาดูแลคนในครอบครัวเต็มที่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อมก็สู้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันเข้มแข็งอดทนมากทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับอยากให้ทุกคนจำภาพความทรงจำดีๆของเขาเอาไว้เราไปฟังความรู้สึกของคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทของคุณอ๋อมกันครับตลอดประมาณ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทราบกันดีว่าพี่อ๋อมป่วยอะค่ะก็ต้องบอกว่าพี่อ๋อมเข้มแข็งมากอยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ว่าอดทนมากๆแล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยยังพยายามแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งทั้งกายแล้วก็ทั้งใจให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะที่มาช่วยส่งพี่อ๋อมอยากให้ทุกคนมีแต่ภาพความทรงจำดีๆของนักแสดงที่ชื่ออัคพันธ์นะมากนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาสู้กับโรคนี้มาเขาแข็งแกร่งมากๆจริงๆค่ะก็พูดถึงลูกในแง่ดีมากๆแม่ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาคุยกับแม่เหมือนปกติเลยไม่ได้ว่าสั่งเสียหรือจะไปอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ทำไปทุกอย่างหมดแล้วก็ทั้งให้พ่อให้แม่ให้น้องให้หลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแล้วก็ทำอุทิศตัวเองทุกอย่างให้ครอบครัวเขาไม่ให้ร้องไห้เขาบอกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นขอให้ยิ้มให้เขาให้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยโรคของน้องก็คือเป็นมะเร็งซึ่งหลายๆคนก็คงจะทราบนะคะเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางที่มันทำให้เขาหายเหนื่อยถ้าเจอเขาคุณจะรู้ว่าแบบ
มันเหนื่อยจริงๆคือมันเป็นที่ปอดอะค่ะแล้วเรื่องระบบการหายใจอะค่ะมันจะค่อนข้างหายใจลำบากต้องเจ็บมากครับเพราะว่ามันเปลี่ยนคีโมเยอะมากแล้วก็จนสุดท้ายคือผมบอกว่าไม่มีคีโมไหนรักษาได้แล้วอ๋อมเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาดูแลครอบครัวส่งน้องเรียนจนจบต่างประเทศความกตัญญูกตเวทีของเขาครบจบแล้ววันนี้เราเก็บความทรงจำดีๆที่เราเห็นเขาในหน้าจอทีวีเสียงหัวเราะของเขาความน่ารักของเขากับพวกผมเนี่ยผมจะเก็บมันเอาไว้เขาสู้สุดกำลังจริงๆเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แล้วมันหมดหน้าที่เขาแล้ววันนี้พวกเราทุกคนไม่ได้อยากจะจดจำสิ่งสุดท้ายหรือว่าอะไรก็ตามผมว่าเรายังคงอยากจะเก็บความทรงจำทุกอย่างไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับเพราะไม่วันใดวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องเจอเขาอีกเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราช่วยกันส่งใจแล้วกันนะครับที่ผ่านมาเขาก็เข้มแข็งมากแล้วก็ให้เขาไปหลับสบายไม่ต้องเหนื่อยละอะไรเงี้ยขอให้ทุกคนส่งใจให้กับอ๋อมด้วยเนาะอะไรเงี้ยให้อ๋อมเขาไปอยู่ภพภูมิที่ดีกว่าเชื่อว่าอ๋อมเขาสู้เต็มที่แล้วนะคะและสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมนะคะจะจัดขึ้นเป็นเวลา7วันณศาลา10แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้นะคะเวลา15นาฬิกาณวัดท่าทองพระอารามหลวงนะคะนายเทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณอ๋อมด้วยนะคะแน่นอนค่ะทั้งผลงานแล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มีต่ออ๋อมนะคะจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนะคะใช่ครับผมก็อย่างที่พี่ชีบอกนะครับก็อยากจะให้จดจำภาพที่คุณอ๋อมเนี่ยเคยสร้างความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะฮะก็เชื่ออย่างเต็มที่เลยว่าเราก็จะจดจำภาพเขาในฐานะของคนที่เป็นดาราคนที่ให้ความสุขกับเราเสมอนะครับผมอ่ะคราวนี้มาที่หนุ่มหล่อนะฮะเพจสุดฮอตวิกหมอชิดนะครับผมเข้มหัสวีคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นดาราจิตอาสานะครับผมแล้วก็ร่วมนะฮะอาสาสมัครร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยเขาลงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างที่ผ่านมานี่ไปช่วยพี่น้องที่หนองคายนะฮะเขาบอกว่าตอนเห็นข่าวเนี่ยก็เห็นว่าหนักแล้วนะแต่ว่าพอตอนลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเข้มบอกว่าโอ้โหมันหนักกว่าที่เห็นหลายเท่าเลยพี่ใช่แล้วค่ะพอลงพื้นที่เห็นโอ้โหสถานการณ์คือหนักมากจริงๆสิ่งที่เขาพอทำได้ก็คือแบ่งเบาภาระของพี่ๆอาสาเขานะคะ คือต้องบอกนะว่าพี่ๆอาสาบางคนเนี่ยตอนเช้าอยู่จังหวัดหนึ่งตอนเย็นอยู่จังหวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นอกจากจะส่งใจไปช่วยแล้วเข้มเนี่ยเขาก็เลยอาสาขอลงพื้นที่ไปช่วยด้วยอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็การลงพื้นที่ของเข้มเองนะคะก็มีเรื่องราวที่ช่วยคนอพยพที่ติดอยู่ในบ้านออกมาแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะห่วงบ้านนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจไม่สามารถที่จะย้ายออกมาจากบ้านได้ก็มีการส่งอาหารน้ำดื่มต่างๆก็ไปช่วยนะคะในการดำรงชีวิตในบ้านด้วยนะคะคือเจ้าตัวเขาก็เต็มที่แหละเขาก็บอกนะว่าการที่เขาเป็นดารา มีชื่อเสียงแน่นอนค่ะนอกจากจะเป็นกระบอกเสียงผ่านความช่วยเหลือต่างๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะลงไปช่วยให้เต็มที่ส่งทั้งกายแล้วก็ใจลงไปช่วยแบบเต็มร้อยเลยนะคะเอางี้เดี๋ยวไปฟังหนุ่มเข้มพูดถึงเรื่องราวดีๆครั้งนี้กันค่ะหนึ่งก็อยู่ในมูลนิธิด้วยแล้วก็สองก็คือเราเติบโตจากประชาชนที่เขาคอยซัพพอร์ตเราในเรื่องของผลงานต่างๆอยู่แล้วแล้วก็มีจังหวะโอกาสอะไรเราก็จะไปช่วยนำข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าข้าวปรุงสำเร็จเข้าไปส่งให้เช้าเที่ยงเย็นอะไรเงี้ยครับใครที่อยากอพยพเราก็พร้อมที่จะช่วยอพยพจริงๆเราดูในทีวีว่าแรงแล้วนะครับแต่ที่นั่งคุยที่หนองที่เชียงรายเนี่ยแรงกว่าเพราะว่าบางมุมเนี่ยเรามองเข้าไปไม่เห็นพี่เอกพันธ์อย่างเงี้ยเรือคว่ำก็น่าเป็นห่วงแล้วก็พี่น้องประชาชนที่โดนหินดินทับเนี่ยก็เยอะพี่ๆมูลนิธิเนี่ยเขาไม่มีเงินเดือนไม่มีเบี้ยเลี้ยงอะไรเขาไปด้วยจิตอาสาจริงๆแล้วทุกคนไปเขาก็คงต้องอยากจะแบบมีสับเปลี่ยนในการช่วยเหลือกลุ่มนี้พักกลุ่มนี้เข้ากลุ่มนี้พักกลุ่มนี้เข้าก็อยากจะลงไปในทันทีในทันเวลาความเป็นห่วงความกังวลก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเราจะทำให้เขาเศร้าไปมากกว่าเดิมไม่ได้เราก็เลยพยายามที่จะสร้างเสียงหัวเราะร้องเพลงหลังจากแจกของเรียบร้อยเข้มก็จะสร้างสีสันสร้างความบันเทิงให้กับพี่ๆกู้ภัยให้เขาได้มีรอยยิ้มจะได้ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเขาต้องเดินทางจากเชียงรายมาเช้าที่หนองคายไม่ได้นอนแล้วเข้าพื้นที่ต่อเลยสิ่งที่เราช่วยได้ณตอนนั้นเวลานั้นนอกจากการมอบของก็คงสร้างสีสันให้กับพี่ๆ
นี่เขาบอกว่าไปช่วยด้วยนะครับผมคือลงพื้นที่ไปช่วยคนที่ประสบอุทกภัยด้วยนะฮะแล้วก็ยังพยายามสร้างสีสันพยายามสร้างคือเขาเรียกต้องบอกว่าพลังบวกให้กับพี่ๆสร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้กับพี่ๆหน่วยอาสาด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือทำงานผมว่าเครียดนะใช่แล้วก็ต้องขอบคุณเข้มด้วยรวมถึงคนบันเทิงหลายๆคนนะคะที่ได้ลงพื้นที่เองรวมไปถึงบางคนไม่สะดวกไปก็คือบริจาคมาเป็นทั้งสิ่งของแล้วก็เงินทองนะคะและที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆจิตอาสาทุกๆหน่วยงานเลยนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในตอนนี้นะคะใช่แล้วครับผมมาถอดเพลงอีกหนึ่งคนครับเต้ยพงศกรนี่เต้ยพงศกรภาพยนตร์นี่เขาฮอตมากนะคะทะยานสู่สองร้อยล้านแล้วนะคะวิมานหนามดิฉันดูไปสองรอบค่ะไม่อยากจะบอกสองรอบเลยนะฮะอ้าวเต้ยพงศกรเนี่ยนะฮะอย่างที่ทราบกันนะครับผมก็มาชิมลางพลิกบทบาทครั้งใหญ่นะฮะกับบทสุดท้าทายในภาพยนตร์อย่างวิมานหนามนะฮะเป็นภาพยนตร์แนวดราม่าเทเลอร์จากค่าย GDH นะครับผมหลายคนก็ว้าวนะครับเพราะว่าเต้ยเขาเล่นเป็นบทคู่รัก LGBTQ ในภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามนี้นะฮะซึ่งแฟนของเขาเนี่ยก็คือนักร้องหนุ่มเจฟซาเตอร์ในเรื่องนะฮะในเรื่องคู่ที่รักกันมากแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมันก็ต้องมีฉากเลิฟซีนเล่นจริงจูบจริงไม่มีแซนด์อินคือใครที่ได้ไปดูมาก็ต้องอึ้งอ่ะเพราะว่านะฮะก็เล่นจริงแซไม่มีแซนด์อินแต่ว่าตอนหนังตอนนี้ต้องบอกว่าทำเงินทะลุ200ล้านแล้วนะจ๊ะใช่แล้วค่ะยินดีด้วยกับทีมนักแสดงแล้วก็ทีมพุ่มกลับมากๆเลยนะคะซึ่งเต้ยเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าการมารับเล่นเรื่องนี้ตอนแรกอ่ะอ่านบทก็ตกใจเหมือนกันนะคะแต่พอได้เข้าเวิร์กช็อปนะคะก็พยายามจินตนาการแล้วก็อินตามกับตัวละครค่ะว่าเอ๊ะเวลาแบบคนเป็นแฟนกันแน่นอนค่ะว่าการแสดงออกถึงความรักจะต้องทำยังไงเขาก็เลยอยากจะถ่ายทอดทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดตามบทบาทนั่นเองส่วนเลิฟซีนกับเจฟเองนะคะเขาก็บอกว่าอ่ะก็เล่นหลายเทคเหมือนกันนะเพราะอยากจะให้ฉากดังกล่าวเนี่ยออกมาเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดด้วยพอแซวอ่ะว่ากระแสแบบเป็นแบบใสวายอะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันนะคะก็ติดใจไหมเลยเขาก็บอกว่าก็โอเคเหมือนกันแต่เขาก็ถ้ามีบทมาก็เดี๋ยวจะอ่านดูพิจารณาแต่ว่าเขาก็แอบแบบตอบแบบติดตลกนิดนึงอ่ะว่าอายุมากแล้วใครจะติดต่อให้มาเล่นซีรีส์วายเดี๋ยวไปฟังเต้ยกันดีกว่านะคะกับบทบาทฮอตๆบทบาทนี้ค่ะปกติก็จะเล่นแบบชายหญิงเนาะคราวนี้ก็มาแบบลองมาเล่นแบบชายๆดูบ้างชายก็รู้สึกแบบต้องมีความเชื่อว่าเรารักเขาคือไม่จำกัดว่าเป็นเพศอะไรแค่มองแค่ว่าเรารักเขาจริงๆรักบริสุทธิ์จริงๆเขินไหมหรอก็บอกว่าลุยกันเจฟอย่างเงี้ยลุยเลิฟซีนกี่เทคคะจำเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะแต่เห็นอยู่ในออกในจอคือแบบแป๊บเดียวครั้งแรกก็สนุกดีครับคือมันได้ความแปลกใหม่เนาะแล้วมันก็เป็นแบบเป็นเลิฟซีนที่แบบจริงจังด้วยไม่ใช่แบบเลิฟซีนแบบละครเนาะอันนี้คือแบบจริงจังเลย มากับผู้ชายครั้งแรกก็จริงจังเลย ครั้งแรกก็หนักเลยก็ถือเป็นอะไรที่มันท้าทายดีครับแต่มันก็อย่างว่าแหละถ้าเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบทบาทฟินแทนผมไปขับเจฟใช่ไหมคุณวันเสาร์ฟินแทนเลยก็ไม่ต้องอิจฉานะแต่วันไหนเขาบอกว่าเราก็เหมาะอยู่นะกับซีรีส์วายโอ้ขอบคุณครับไม่รู้ว่าโลกซีรีส์วายยังจะเปิดต้อนรับผมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าโลกซีรีส์วายเนี่ยเห็นมีแต่แบบเด็กๆทั้งนั้นเลยแล้วมันจะมีบทโตขนาดนั้นเหรอยินดีครับทางนั้นรุ่นใหญ่เห็นเด็กๆแล้วเรามันดูรุ่นใหญ่บ้างฟิลแดดดี้อย่างนี้เหรอแหมคุณเต้ยก็ว่าไปซีรีส์วายแหมคุณเต้ยก็ยังดูหนุ่มอยู่ดูเด็กอยู่เลยแต่เอาจริงนะซีรีส์วายเนี่ยเขาไม่ได้แบบดูที่อายุหรือใดๆนะเขาดูที่เคมีถ้าหากว่าเคมีเข้ากันเนี่ยแน่นอนเหล่าชิปเปอร์ทั้งหลายชิปนี่พร้อมจิ้นพร้อมจิ้นอยู่แล้วนะคะและอีกอย่างนึงคือในหนังวิมานหนามเนี่ยเต้ยเขาก็เคมีได้นะกับคุณทองคำคุณเจฟซาเตอร์นะคือเล่นได้แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะน่ารักมากค่ะพูดถึงเรื่องราวความน่ารักนี่ค่ะคุณผู้ชม
อาร์ทอยนุนิวอาร์ทอยปกติแล้วนุนิวต้องอยู่กับเราตรงนี้แต่นี่ตอนนี้ไปโผล่ที่ทีวีค่ะนี่ก็อาร์ทอยนะครับที่บอกเล่าตัวตนของนุนิวใน3จังหวะสำคัญของชีวิตนะครับซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศเลยนะครับผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับนุนิวต้องบอกอย่างนี้นุนิวมาร่วมโปรเจกต์นี้เนี่ยไม่คิดค่าตัวแม้แต่บาทเดียวเลยนะก็เลยอยากร่วมส่งต่อนะครับโอกาสทางการศึกษาสมกับที่เป็นขวัญใจมหาชนเวทีไนน์เอ็นเตอร์เทนอะวอร์ด2024จริงๆนะครับสนใจนะฮะสั่งซื้อได้เลยนะครับสั่งจองได้เลยที่ All Online นะครับผมรวมไปถึงร้าน 7-Eleven ทุกสาขาโทร1371กด2ย้ำนะจ๊ะว่ามีจำนวนจำกัดจ้าใช่แล้วและในมหกรรมคอนเสิร์ตฉลอง22ปีไนน์เอ็นเตอร์เทน Mcot X สยามพารากอน Present ไนน์เอ็นเตอร์เทน Birthday Festival 2024ที่พักพารากอนสยามพารากอนนะคะวันที่25นี้นะคะเรามีจำหน่ายอาร์ตทอยนะคะภายในงานด้วยค่ะเปิดบูธตั้งแต่10โมงเช้างานเริ่มก็คือมาซื้อกันได้เลยนะคะชมฟรีคอนเสิร์ตของเราแล้วก็มาร่วมทำบุญกับนุนิวแล้วก็ไนน์เอ็นเตอร์เทนกันด้วยนะคะมากันเยอะๆนะจ๊ะใช่อีก2วันแล้วนะใช่ตื่นเต้นมากนะคะเรามีนัดกัน25นี้นะคะ